รับชมชั่วโมงข่าว Voice News 14:30 น.ค่ะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา269ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจำนวน250คนค่ะราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา269ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจำนวน250คนอาทิพลเอกอักนิตชาญปรีชยาพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาพลเอกชัดชัยสาลิกัญญะพลอากาศตรีเฉลิมชัยเครืองามพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์นายนวรัตน์พงไพบูลย์หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลพลอากาศเอกประจินจันตองพลเอกปรีชาจันโอชาคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์นายพรเพชรวิชิตชลชัยนายพลเดชปิ่นประทีปพลเรือเอกพระจุลตามประทีปนายสมจาตุศรีพิทักษ์พลเอกอภิรัตน์คงสมพงษ์พลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณและประกาศคสช.ให้มีสำรองอีก50รายชื่อค่ะทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ารายชื่อของอดีตรัฐมนตรีที่ลาออกจากตำแหน่งมีชื่อครบถ้วนทั้ง15คนรวมไปถึงอดีตรัฐมนตรีที่ถูกปรับออกไปก่อนหน้านี้ด้วยค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะก็เหลือรัฐมนตรี17คนค่ะด้านนายกรัฐมนตรีไม่ตอบนะคะกรณีพลเอกประวิตรและพลเอกอนุพงษ์ได้ไปต่อในรัฐบาลหน้าหรือไม่ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติแม้ก่อนหน้านี้มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวม15คนลาออกเพื่อเตรียมไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.จึงเหลือครม.ที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่17คนทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ปฏิเสธตอบคำถามนะคะว่ารัฐบาลใหม่ยังมีชื่อของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยหรือไม่ส่วนความเคลื่อนไหวของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานที่ถูกคำสั่งให้ย้ายมาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ได้เดินทางเข้ามาที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลค่ะก่อนที่จะมีการเริ่มประชุมครม.และเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลในเวลาประมาณ 9:05 น.ค่ะล่าสุดนะคะการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะโดยพลเอกประยุทธ์ยังย้ำคำเดิมนะคะว่าไม่สามารถตอบได้นะคะว่าพลเอกประวิตรและพลเอกอนุพงษ์จะเป็นหรือว่าอยู่ในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่หรือไม่นะคะโดยบอกว่าตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังไม่ใช่นายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่จัดตั้งรัฐบาลก็และคณะรัฐมนตรีก็คือนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะทุกอย่างเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่จะมาตามขั้นตอนโดยมีการคัดเลือกหลังจากที่เปิดสภาไปแล้วค่ะขณะเดียวกันตอนนี้ไม่สามารถตอบแทนใครได้ส่วนที่ขณะนี้ยังตั้งรัฐบาลกลับมีการต่อรองเก้าอี้และโจมตีนายกรัฐมนตรีระบุว่ารู้สึกเบื่อหน่ายนะคะและก็ย้ำว่าตนยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเชื่อว่าการตั้งรัฐบาลนักการเมืองและพรรคการเมืองดำเนินการอยู่แล้วขอให้ทุกคนให้เกียรติกันค่ะเพราะว่าได้ชื่อว่าการตั้งรัฐบาลทุกอย่างนะคะมาจากประชาชนต้องเคารพเสียงของประชาชนและให้เกียรตินักการเมืองทุกคนทั้งนี้หากพูดกันไปมาจนเลวร้ายไปหมดก็จะไม่เกิดอะไรดีขึ้นมานะคะรวมถึงประเทศก็ไม่ได้อะไรประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะไม่มีความสุขค่ะไปต่อกันที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงวันนี้อารมณ์ดีนะคะคุณผู้ชมยิ้มไปต่อไปอ่ะแต่ก็บอกสื่อว่าไม่รู้นะคะว่าจะสามารถไปต่อทางการเมืองหรือไม่เพราะว่ายังไม่ถูกทาบทามยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพระบุว่าไม่ได้มีส่วนร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่ขณะนี้พรรคพลังประชารัฐกำลังดำเนินการอยู่ค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธตอบคำถามกระแสข่าววางมือทางการเมืองว่าไม่รู้และเมื่อถามย้ำว่าถ้าทำงานทางการเมืองต่อด้วย
ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต่ออีกสมัยหรือไม่พลเอกประวิตรก็ตอบคำเดิมว่าไม่รู้นะคะเพราะว่าขณะนี้ยังไม่ได้ถูกทาบทามเช่นเดียวกับกระแสข่าวปัญหาสุขภาพว่าเป็นปัจจัยในการตัดสินใจหรือไม่ยืนยันว่าไม่มีปัญหาสุขภาพระบุด้วยว่าไม่ได้มีการพูดคุยหรือไปมีส่วนร่วมกับพรรคพลังประชารัฐที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลค่ะไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วถ้าเขาให้ท่านเป็นนี้ท่านยังจะทำงานต่อไหมครับเพราะบางกระแสก็บอกว่าท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่รู้ยังไม่รู้ก็เขายังไม่ให้อ่ะแต่ถ้าเขาให้นี่คือท่านเป็นใช่ไหมเขาค่อยให้ยังอ่ะหมายความว่าถ้าเขาไม่รู้เขายังไม่รู้เขายังไม่ฮะตัวท่านนี้อยากทำงานต่อไหมคะเรื่องสุขภาพตัวชีวัตแล้วแต่แล้วสุขภาพท่านก็เป็นอะไรสุขภาพเป็นอะไรแข็งแรงพร้อมทำงานก็ไม่รู้มีการมาเทียบเชิญท่านไหมคะไม่มีตลอด2นาทีนะคะที่พลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนมีสีหน้ายิ้มแย้มอารมณ์ดีแล้วก็ตอบทุกคำถามผู้สื่อข่าวแต่ตอบคำเดียวนะคะไม่รู้ค่ะเช่นเดียวกับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่วันนี้ก็งดที่จะให้สัมภาษณ์โดยเฉพาะในประเด็นทางการเมืองค่ะมีความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐนะคะคุณผู้ชมจัดสัมมนานอกสถานที่หวังสร้างความเป็นหนึ่งเดียวค่ะหัวหน้าพรรคยืนยันนะคะว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยก่อนการสัมมนาพรรคพลังประชารัฐที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะระบุว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยเฉพาะการทำงานทางการเมืองการสัมมนาวันนี้เพื่อแสดงถึงความเป็นเอกภาพโดยจะนำส.ส.ใหม่ทั้งหมดมาหารือเพื่อระดมสมองว่าจะทำงานให้ประเทศชาติอย่างไรส่วนการชิงตำแหน่งประธานรัฐสภามีบุคคลภายในพรรคที่มีความเหมาะสมให้เลือกสรรแต่ตอนนี้ยังไม่มีรายชื่อคู่ชิงใดๆทั้งสิ้นสำหรับ11พรรคการเมืองที่สนับสนุนพรรคพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่จะไม่ไปยุ่งกับการตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคการเมืองอื่นๆการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่สามารถตอบได้ว่ามีความคืบหน้าไปมากน้อยเพียงใดเพราะความชัดเจนมีมากน้อยตามช่วงเวลาแต่ก็เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะเราคงไม่วัดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่างานเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำไปต่อเนื่องนะบอกไม่ได้หรอกบางวันมันนิ่งบางวันมันขึ้นเอาอย่างเมื่อวานถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ลงต่อไม่ได้นะครับมันน่าจะชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวรอดูนะครับ เรามีเรื่องของกำหนดเวลากว้างๆนะครับตามกฎหมายที่กำหนดไว้แล้วเราก็ดำเนินการตามนั้นนะครับก็คิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะราบรื่นนะครับนายอุตมะยืนยันนะคะว่าไม่มีงูเห่าค่ะเพราะว่าวันนี้ส.ส.เดินเข้ามาด้วยความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนทำให้คนของพรรคพลังประชารัฐมีความคึกคักที่จะทำงานร่วมกันสำหรับกำหนดการสัมมนาของพรรคพลังประชารัฐจะพูดคุยในหัวข้อรวมพลังสร้างไทยความหวังของคนไทยกับพรรคพลังประชารัฐและบทบาทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังคมไทยต้องการค่ะขณะที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะคะก็ส่งสารถึงพรรคการเมืองที่ยังไม่ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับฝ่ายประชาธิปไตยพร้อมยก3เหตุผลทำไมไม่ควรที่จะร่วมสืบทอดอำนาจของคสช.ค่ะนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่แถลงข่าวเรียกร้องไปยังพรรคการเมืองต่างๆที่ยังไม่ตัดสินใจร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับฝ่ายประชาธิปไตยพร้อมระบุ3เหตุผลทำไมไม่ควรสืบทอดอำนาจคสช.เหตุผลแรกคือคสช.ใช้ภาษีซื้อกลุ่มทุนรายใหญ่ผ่านการใช้มาตรา44เอื้อกลุ่มทุนโทรคมนาคมทั้งทีวีดิจิทัลและคลื่นโทรศัพท์มูลค่ากว่า 23,000 ล้านบาทใช้มาตรา44แก้ไขอำนาจในการกำหนด TOR ธุรกิจดิวตี้ฟรีให้ไปอยู่บอร์ดการท่าอากาศยานโดยไม่ต้องผ่านคณะกรรมการ PPP และล่าสุดคือโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ3สนามบินเหตุผลที่2นะคะก็คือการออกพรบเกี่ยวกับเลือกตั้งท้องถิ่น6ฉบับหลังการเลือกตั้งทำให้อำนาจส่วนท้องถิ่นถูกดึงกลับมาสู่ศูนย์กลางให้อำข้าราชการสั่งผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้เหตุผลที่3คือลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยออกกฎหมาย2ฉบับคือพรบไซเบอร์และพรบข่าวกรองเพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถตรวจสอบข้อมูลประชาชนได้โดยไม่ต้องมีหมายศาล
หากเป็นภัยต่อความมั่นคงซึ่งก็เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนายธนาธรตั้งข้อสังเกตอีกว่าทั้ง3เหตุผลที่ยกตัวอย่างเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งถือเป็นช่วงที่เห็นท่าแท้ที่ไม่ต้องเอาใจประชาชนและตั้งคำถามไปยังพรรคการเมืองนะคะว่ายังต้องการให้ประเทศมีสถานการณ์เหมือนช่วงที่ผ่านมาอีกหรือไม่แล้วทั้ง3อย่างนี้ที่ผมยกตัวอย่างมาให้ทุกท่านดูส่วนใหญ่เกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งทำไมเรื่องเวลาถึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะเวลาคือเรื่องท่าแท้อะไรที่เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งคือท่าแท้ถูกไหมครับเพราะก่อนการเลือกตั้งคุณต้องไปขอประชาชนนะคุณจะพูดอะไรก็ได้แต่หลังจากการเลือกตั้งคุณไม่ต้องแคร์ประชาชนแล้วเพราะการเลือกตั้งมันจบไปแล้วมันคือท่าแท้ผมฝากใครที่ตัดสินใจไปแล้วช่วยบอกประชาชนนิดนึงคุณตัดสินใจทำไมนะที่เข้าร่วมกับพรรคที่สืบทอดอำนาจกับคสช.ส่วนคนที่ยังไม่ตัดสินใจพรรคที่ยังไม่ตัดสินใจเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมตกลงความฝันของพวกคุณคืออะไรกันแน่คุณมีความฝันอยากจะเห็นประเทศนี้เป็นยังไงกันแน่หรือว่านี่คือความฝันของประเทศนี้ที่คุณอยากเห็นในอนาคตทั้งนี้หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ย้ำว่าคะแนนเสียงของพรรคอนาคตใหม่ที่หายไป 600,000 เสียงซึ่งเป็นสาเหตุให้ที่นั่งส.ส.ของพรรคหายไป 6-7 ที่นั่งนะคะนายธนาธรย้ำว่าไม่ใช่ความผิดของ11พรรคเล็กที่ได้คะแนนเสียงและพรรคอนาคตใหม่ก็ไม่ได้มีปัญหากับ11พรรคดังกล่าวแต่คู่กรณีของพรรคค่ะก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ใช้สูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อแบบนี้จนทำให้คะแนนเสียงของพรรคหายไปค่ะไปกันที่พรรคชาติพัฒนากันบ้างนะคะยังรอทิศทางลมบอกว่าขอดูสัญญาณของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยนะคะก่อนตัดสินใจว่าจะร่วมรัฐบาลส่วนประเด็นขั้วที่3แค่สื่อและนักวิเคราะห์จับโยงกันไปเองค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชาประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายพรรคชาติไทยพัฒนาเปิดเผยว่าจากการหารือกับหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนายืนยันพรรคยังไม่ได้หารือเพื่อเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคการเมืองไหนและต้องรอความชัดเจนจากพรรคการเมืองที่ใหญ่กว่าและมีส.ส.มากกว่าอย่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์ให้มีข้อสรุปก่อนแล้วพรรคถึงจะพิจารณาทิศทางอีกครั้งดังนั้นจึงยังไม่มีการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีเพื่อแลกเปลี่ยนกับการเข้าร่วมรัฐบาลกับฝ่ายไหนค่ะแต่พรรคจะมีความชัดเจนก่อนเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกประธานสภาอย่างแน่นอนเท่าที่ได้คุยกับท่านหัวหน้ามาก็คือว่าขณะนี้คงยังต้องรอความชัดเจนกับพรรคใหญ่ๆก่อนนะครับพรรคชาติไทยพัฒนาของเรามี10คน10เสียงดังนั้นผมเชื่อว่าการทำงานการเจรจานะครับหลายสิ่งหลายอย่างคงจะต้องรอให้พรรคใหญ่ๆนะครับได้มีความลงตัวกันมีความชัดเจนมากกว่านี้เสียก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะมาถึงเลี่ยงมาถึงพรรคขนาดกลางถึงพรรคขนาดเล็กนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่พรรคชาติไทยพัฒนาเราให้ทางท่านหัวหน้าพรรคเป็นตัวแทนในการที่จะพิจารณาแล้วก็พูดคุยกับทางพรรคร่วมนะครับว่าจะเป็นอย่างไรส่วนกระแสข่าวการจับมือกันของพรรคการเมืองเป็นขั้วที่3เพื่อเสนอตัวเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะคะนายวราวุฒิก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสถานการณ์การเมืองขณะนี้ที่สื่อมวลชนและนักวิเคราะห์ก็จะจับขั้วพรรคการเมืองต่างๆแต่ยืนยันว่าพรรคชาติไทยพัฒนายังไม่ได้พูดคุยกับใครค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันนะคะว่าจะเปิดรถไฟสายสีแดงในต้นปี2564ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดค่ะกะทิชาวเกาะเข้มข้นหอมมันหนึ่งในใจคนไทยTravel เที่ยวทุกที่รายการท่องเที่ยวแบบไกด์บุ๊กดูจบแพ็คกระเป๋าเที่ยวตามได้เลยบินกินนอนเที่ยวให้สุดจะคนเที่ยวเครียดจะคนเที่ยวสายกินจะคนเที่ยวขาช็อปจะเที่ยวไป IG ไปหรือจะเที่ยวแบบอ่องๆล้องทางมันทุกทริปแถมตอบเรื่องที่เคยงงแต่ยังอยากรู้ในแบบเข้าใจง่ายๆทุกซีรีส์ทุกตอน
พาเที่ยวใกล้ๆทั่วโลกด้วยความไร้เดียงสาคู่รักจึงถูกพัดพรากจากสวรรค์แม้พรหมลิขิตชักพาแต่จะก้าวข้ามอุปสรรคนานาประการได้หรือไม่ชิงทรงหิงเยี่ยตัวเจ้าการละเมิดกฎสวรรค์รีบมอบตัวรับโทษซะดีดีติดตามชมซีรีส์อภินิหารเทพจิ้งจอกก้าวหางทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์15นาฬิกาถึง16นาฬิการถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันเปิดให้บริการรถไฟสายสีแดงนะคะในช่วงต้นปี2564ขณะเดียวกันเดินหน้ารับฟังความเห็นเอกชนสรุปเปิดประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์สถานีกลางบางซื่อในกลางปีนี้ค่ะนายถากูลอินทรชมผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าช่วงกลางปีนี้การรถไฟเตรียมเปิดประมูลรูปแบบการบริหารจัดการและแนวทางพัฒนาพื้นที่สถานีกลางบางซื่อจำนวน2สัญญาคือการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์เฟส1พื้นที่ 13,000 ตารางเมตรวงเงินค่าเช่าพื้นที่ประมาณ100ล้านบาทตกค่าเช่าเฉลี่ยก็ 1,400 ถึง 2,000 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตรซึ่งจะเป็นรูปแบบให้เอกชนรายเดียวเข้ามาบริหารจัดการอีกหนึ่งสัญญาคือการประมูลการจ้างเอกชนบริหารพื้นที่กลางเช่นพื้นที่จอดรถและการอำนวยความสะดวกวงเงินประมาณ300ล้านบาทเบื้องต้นกำหนดอายุสัญญาอย่างละ5ปีคาดว่าจะได้ตัวแทนเอกชนเข้ามาดำเนินการภายในปีหน้าหรืออย่างช้าคือต้นปี2563ซึ่งก็จะทันกับการเปิดรถไฟสายสีแดงช่วงบางซื่อตลิ่งชันและบางซื่อรังสิตเรากำหนดว่าเราจะทำให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็ได้ตัวเอกชนประมาณกลางปีหน้าประมาณกลางปี2563เพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะให้บริการเต็มรูปแบบในต้นเดือนต้นปีของ2564ตามที่สายสีแดงจะเปิดใช้ให้บริการส่วนความคืบหน้าโครงการสร้างรถไฟสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตขณะนี้สามารถดำเนินการไปแล้วประมาณ180โดยรถไฟขบวนแรกจะมาถึงช่วงกลางปีนี้การรถไฟยืนยันว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงต้นปี2564ซึ่งประมาณการจำนวนผู้โดยสารปีแรกจะอยู่ที่ 80,000 คนและจะเพิ่มเป็น 140,000 คนภายในระยะเวลา3ปีค่ะขสมกนะคะเพิ่มเที่ยววิ่งนะคะ 23,000 เที่ยวต่อวันเส้นทางที่จะผ่านหน้าโรงเรียนพร้อมส่งสายตรวจพิเศษประจำจุดหน้าโรงเรียนแล้วก็ป้ายรถเมย์ที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะในช่วงเปิดเทอมพร้อมกันแล้วนะคะ16พฤษภาคมนี้ค่ะนายประยูนช่วยแก้วรองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การรักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเปิดเผยว่าวันพฤหัสบดีนี้ค่ะคือ16พฤษภาคมนะคะจะเป็นวันเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2562จะมีนักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปใช้บริการรถโดยสารสาธารณะจำนวนมากขสมกเตรียมความพร้อมค่ะให้บริการรถโดยสารประจำทางเพื่อรองรับความต้องการใช้บริการของประชาชนเพิ่มจำนวนมากขึ้นในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ด้านรถโดยสารก็เพิ่มจำนวนการเปลี่ยนกะของพนักงานประจำรถแล้วก็เพิ่มเที่ยววิ่งจำนวนร้อยละ10ในเส้นทางที่ผ่านโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆในวันธรรมดาหรือคิดเป็น 23,000 เที่ยวต่อวันค่ะพร้อมตรวจเช็คสภาพและตรวจสอบการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆของรถโดยสารให้มีความมั่นคงแข็งแรงเป็นต้นนอกจากนี้ขสมกได้จัดรถสายตรวจนะคะพนักงานในตรวจของเขตการเดินรถทั้ง8เขตและเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษประจำจุดบริเวณหน้าโรงเรียนป้ายหยุดรถโดยสารที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลการขึ้นลงรถของผู้ใช้บริการด้วยค่ะไปกันที่ความเคลื่อนไหวในข่าวต่างประเทศถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยนะคะจีนก็ตอบโต้สหรัฐค่ะที่ขึ้นภาษีสินค้าของจีนเพิ่มอีก125โดยครั้งนี้นะคะจีนประกาศมาตรการขึ้นภาษีสินค้าจากสหรัฐอีก 60,000 ล้านดอลลาร์รวมกว่า 4,000 รายการค่ะแถลงการจากกระทรวงการคลังของจีนระบุว่าจีนจะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐจำนวนกว่า 4,000 รายการโดยเพิ่มขึ้นในอัตรา125 120และ110ตามลำดับมีมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านดอลลาร์
จะเริ่มมีผลนับตั้งแต่1มิถุนายนนี้ค่ะอย่างไรก็ตามการขึ้นภาษีสินค้าจากสหรัฐดังกล่าวนะคะจะไม่มีผลต่อสินค้าที่มีอัตราภาษีร้อยละ5จำนวน595รายการของสินค้าสหรัฐแถลงการระบุว่าจีนหวังนะคะว่าสหรัฐจะกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาทางการค้าในระดับทวิภาคีที่เหมาะสมเพื่อหารือและทำงานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเคารพซึ่งกันและกันความเคลื่อนไหวนี้เป็นผลมาจากการประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสหรัฐขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนจากร้อยละ10เป็นร้อยละ25มูลค่ารวมกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์ค่ะมีผลทันทีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและยังขู่อีกนะคะบอกว่าจะขึ้นภาษีสินค้าจากจีนที่เหลือเกือบทั้งหมดรวมมูลค่าอีกกว่า 300,000 ล้านดอลลาร์อีกด้วยค่ะนักเคลื่อนไหวจากกลุ่ม Greenpeace นะคะห้อยตัวบนสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์ค่ะประท้วงกรณีการรับมือภาวะโลกร้อนเพื่อกดดันนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนการเลือกตั้งที่จะถึงนี้คือ18พฤษภาคมค่ะนักเคลื่อนไหวจากกลุ่มนักกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม Greenpeace ในออสเตรเลียเดินหน้าประท้วงรัฐบาลภายใต้การนำของนายสกอตต์มอริสันนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียว่าด้วยประเด็นของการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลกนะคะนักเคลื่อนไหว3คนค่ะคุณผู้ชมใช้วิธีการห้อยตัวบนสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์นะคะที่ตั้งอยู่บนอ่าวซิดนีย์ของประเทศออสเตรเลียและก็มีความสูงถึง134เมตรนายเดวิดริทเทอร์ประธานของ Greenpeace Australia Pacific นะคะกล่าวในแถลงการบอกว่าสาเหตุสำคัญอันดับหนึ่งที่สร้างปัญหาให้กับชั้นบรรยากาศของโลกที่ต้องเร่งจัดการก็คือการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นทาง Greenpeace นะคะจึงต้องการเรียกร้องให้รัฐบาลออสเตรเลียออกมาตรการฉุกเฉินในการจัดการกับปัญหานี้อย่างจริงจังทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลียได้เข้าจับกุมนักเคลื่อนไหวไปแล้วกว่า10รายและก็เข้ารักษาสถานการณ์รอบสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์โดยทันทีการประท้วงนี้นะคะเกิดขึ้นก็เพื่อกดดันนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้เคลื่อนไหวก่อนที่จะมีการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่18พฤษภาคมนี้ค่ะและทั้งหมดก็คือชั่วโมงข่าว Voice News 14:30 น.ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ